สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วพี่น้องในมือวัน Boxing Day เนาะมื้อนี้วันบ็อกซิ่งเดย์บ่แม่นวันโชคหวยเด้อพี่น้องวันบ็อกซิ่งเดย์ก็คืออันไอ้หลังวันคริสต์มาสน่ะสมมุติว่าเมื่อวานเป็นวันคริสต์มาสวันที่25มื้อนี้วันที่26ก็เป็นวัน Boxing Day เนาะในประเทศอังกฤษเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นวันหยุดของไอ้วันแบงค์ฮอลิเดย์ของประเทศอังกฤษกันเนาะเป็นวันหยุดราชการนั่นสินะมื้อนี้พอดีข่อยไปเบิ่งข่าวเนาะพี่น้องเนาะข่อยสิมาตามบักคุงข่อยอันสิมาตามบักคุงอันตามบักอันนี่ล่ะบักสวีเท่านี้ล่ะอันบัดนี้ข่อยเบิ่งข่าวนะพี่น้องเรื่องลูกชายเนาะไอ้น้องตะแง่น่ะนะคนในพม่านะพี่น้องตามที่โตนแม่แล้วเนาะอันไอ้ลูกเสียน่ะนะลูกเสียยังบ่พอบัดนี้เสียแล้วก็เสียชีวิตพร้อมก็ขอแสดงความเสียใจนําน้องพี่น้องเนาะอันเพราะว่าอันข่อยสิก็ข่อยสิมาเว้าเรื่องนี้เนาะไอ้เพราะว่าผลชันสูตรพลิกศพก็ออกมาแล้วนะพี่น้องว่าอันน้องตะแง่นั่นก็เสียชีวิตโดยธรรมชาติน่ะนะคืออันอดอาหารอีหยังจังซี่นะบ่มีไผมาขามาหยังหรอกนะไอ้ที่มีร่องรอยกันไอ้ฉีกขาดข้องหูแล้วก็ขาหลุดออกจากกันเพราะว่าไอ้ถูกสัตว์กัดถูกหยังจังซี่นะเพราะว่าอันไอ้เพราะว่าตายแล้วก็อาจจะมีสัตว์ในเพราะว่าหมองนั้นก็เป็นป่าพี่น้องเป็นป่าอ้อยบอกล้านนึงจักสัตว์อีหยังแน่จักหนูจักหยังล่ะมาแทะมากัดเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้อันบางคนก็สิอันไอ้สงสัยน่ะนะพี่น้องล่ะเพราะว่ามันมีอีหยังข่าววิพากษ์วิจารณ์หลายนะก็ว่าคนขับรถแท็กโตมักอันเหยียบเล็กหน่อยตายแล้วเอาไปถิ่มจังซี่มันความเป็นไปได้มันบ่ค่อยมีเลยในความรู้สึกของข่อยเด้พี่น้องในความรู้สึกของข่อยคืออันถ้าสมมุติว่ารถไถใหญ่ขนาดนั้นอันไปถึกไปอย่างบ่เหลือดอกพี่น้องคือมูลไอ้แผ่นน่ะนะเพราะว่ารถไถเข้าอันไถแล้วเขาก็สิบ่แม่นหยุดเขาก็ไถไปเรื่อยๆนะเพราะว่าการไถชวนไถหน้าเขาก็สิไถไปเรื่อยๆไถสุดแล้วเขาจะมาไถใหม่สินะมันเป็นไปบ่ได้เลยสิไปจ๊อกน้อยนึงล่ะก็เล็กน้อยยังบ่ตายก็สิแล่นลงมาแล้วก็สิเอาไปถิ่มจังซี่มันเป็นไปได้ยากนะเนาะอันนี้ก็อันความไปได้เป็นไปได้มันจังซี่เนาะบัดละก็ละก็อันละก็อีกอย่างนึงเพิ่นว่ามีคนมาขามันเป็นไปบ่ได้สิคนสิมาขาเล็กน้อย2ปีนั่นน่ะพี่น้องนอกจากว่าเขาสิอีหยังล่ะนอกสิจักว่าเขาสิมาเครียดให้พ่อให้แม่แห้งอ่ะขนาดเครียดให้พ่อให้แม่แห้งเขาก็บ่จําเป็นสิไปขาดได้หน่อยเด้คือว่าได้ความรู้สึกของข่อยเด้เพราะว่าเด็กหน่อยมันบ่มีแบบว่าบ่มีแรงจูงใจหยังสิไปขาดได้หน่อยน่ะนะเนาะอันนี้อันกะบัดนี้เนาะอันเป็นประแดบ่ที่เด็กหน่อยสิย่างไปหากิโลอย่าลืมเด้อพี่น้องว่าอันไอ้จุดทําการหากิโลแต่ว่าต้นสะแบงที่เขาเว้าถึงนั่นแค่2กิโลนึงเด้ต้นสะแบงเข้าวัดที่ต้นสะแบงจากต้นสะแบงไอ้เด็กหน่อยเล่นอยู่นั่นไปหม่องจุดเกิดเหตุน่ะแค่2กิโลผู้ใดไปเบิ่งข่าวใหม่ไปตามเมืองข่าวหรือว่าเขาเขียนว่าต้นสะแบงบ่ต้นสะแบงน่ะมันแค่2กิโลแต่ว่าจุดทําการนั่น5กิโลมันก็เลยต่างกันว่าเด็กหน่อยบ่สามารถย่างไป5กิโลแต่ว่าจากต้นสะแบงนั่นย่างไปไอ้ย่างไปอันหาหม่องเกิดเหตุแค่2กิโลประมาณ2กิโลนะพี่น้องเป็นไปได้บ่เด็กหน่อยหรือว่าย่างไปหากิโลเป็นไปได้บ่พี่น้องข่อยสิเว้าให้ฟังอย่างนึงเนาะสมัยตะกี้อันข่อยเนาะไปซื้อผ้าสมัยเจสสิก้าประมาณ2ปีนั่นล่ะสไป2ปีนี่ล่ะเพราะว่าอันตอนนั้นยังบ่เข้าโรงเรียนเนาะประมาณ2ปีนั่นน่ะสไปซ้ําน้องที่หายตัวไปล่ะประมาณได้พี่น้องบอกว่าประมาณอ่ะเพราะว่ามันเหตุเกิดมันโดนแห้งเนาะอันข่อยก็ซื้อผ้าอยู่เนาะข่อยก็เอาน้องเจสสิก้าไปนําไอ้ก็ไปซื้อผ้าอยู่ก็อันข่อยก็ไปกับพี่สาวข่อยน่ะไปซื้อผ้าอยู่แกนฮอเป็นผ้ามือร้านนั้นบ่เป็นผ้ามือ2มันเป็นแบบว่านิวอนาเตอร์หมายถึงว่าผ้าใหม่แต่ว่าไอ้ เข้าไปเหมามาด้วยจังได๋นี่ล่ะเขาบ่ฮู้ร้านนั้นเสื้อผ้าเล็กน้อยไม่ต้องเสื้อผ้ายี่ห้อดีๆผ้านุ่มๆผ้าดีๆข่อยซื้อร้านนั้นประจําเนาะอยู่แกนฮอบ่ฮู้ว่าตอนนี้เขาเซาขายหรือบ่เนาะพอดีข่อยก็ซื้อแล้วเนาะตอนซื้อนั้นต้องเคยซื้อกับน้องเจสสิก้าก็อยู่น้องข่อยดีๆอยู่นะบัดเทื่อนี้พอข่อยกําลังจ่ายเงินเขาว่าเสร็จแล้วไปเลสโกก็จ่ายเงินเนาะบัดนี้ข้าวเดียวพี่น้องเจสสิก้าจักเสียไปใส่พี่น้องแล่นทะลินไปข่อยหาบ่สั่นพี่น้องข่อยหาเกือบแม่นกเจสสิก้าเสียพี่น้องเบิ่นนั่นน่ะหัวใจข่อยนี่จักสิว่าจังได๋จักสิฮ้องสิให้พี่น้องข่อยก็แล่นไปหาหมู่ข่อยอยู่แกนฮ้องบอกว่าจักสิก้าเสียฝากประกาศให้แน่อีหยังแล้วก็หมู่ข่อยขายของอยู่แกนฮ้องเนาะตะกี้ข่อยก็ขายของนะแต่ว่าอันข่อยบ่ได้ขายอยู่แกนฮ้องนะข่อยขายอยู่ตลาดบัวขาวแต่ว่าตอนข่อยมีน้องจักสิก้าข่อยก็เซาขายแล้วล่ะแต่ว่าก็ไม่ฮู้หมู่ฮู้จักกันที่เคยขายของนํากันก็เลยฮู้จักกันนั่นนะก็เลยบอกให้เขาไปประกาศให้แน่นะเขาก็ประกาศบัดเทื่อนี้อันข่อยก็หาจักสิก้าอยู่ไหนลูกอยู่นะเจสสิก้า
อยู่ไหนอยู่สินะพวกเอาจะสิห้องสิหายพี่น้องพวกโอ้จะสิว่าจังไหนหัวใจค่อยนี้ตกไปอยู่ตาตุงค่อยเข้าใจเลยอันแม่น้องตาแง่นะนะว่าอันจะมีความรู้สึกจังไหนนะก็แบบหัวใจนี่โอ้ยตกไปอยู่ตาตุงเลยพี่น้องแบบว่ามันบ่ถือไผบ่ฮู้นะนานเนาะค่อยก็ว่าบัดนี้ค่อยก็อยู่หั่นล่ะพอสักพักนึงโดนเติมล่ะพี่น้องบ่ว่ามันโดนเติมล่ะค่อยก็แล่นหาน้ํากองผ่าค่อยก็แล่นหาว่ามันสิมันควรจะไปใส่นะมันก็บ่ไปหม่องค่อยคิดว่ามันสิไปเด้มันก็แล่นไปทางไหนล่ะบ่ฮู้มันก็แล่นตะแน่นตะแน่นตะแน่นไปเรื่อยบัดนี้อันบัดนี้สักพักนึงพี่ค่อยก็พี่คนน่ะก็ว่าอ่ะคนนี้หรือเปล่าคะมันบ่ก็อุ้มน้องเจสสิก้ามาเห็นวิ่งวิ่งอยู่ตรงนั้นมองกลับไปกลับมาเห็นมั้ยคะเอ๋ได้ยินแต่เสียงว่าเจสสิก้าอยู่ไหนอยู่ไหนก็เลยอุ้มมาให้โอ้ยพี่น้องค่อยละไอ้ขอพูดเล่าค่อยเด้อกันอันนั้นพี่น้องบ่ว่าโอ้ยคันแม่นอันคันแม่นบ่ว่าอันเราบ่อุ้มมาให้คันแม่นอันมันแล่นไปไกลๆแบบว่าจักสิแล่นไปทางใดนี่พี่น้องจักสิแล่นไปทางซ้ายจักสิแล่นไปทางขวาจักสิแล่นไปทางหน้าจักสิแล่นไปทางหลังจักสิแล่นไปทางใดพี่น้องคือหาบ่เจอนั่นบ่หันกับมีแต่ผ้ามีแต่กองผ้ามีแต่ลาวผ้าเต็มอาหยังอยู่นะพี่น้องบอกไปแล้วก็สิหายก็สิคิดฮอดมื้อนั้นพี่น้องอันแบบว่าความรู้สึกสะเทือนใจมันสะเทือนแห้งเด้พี่น้องแบบว่าอันวันนี้เนาะอันเขาก็มาคืดพ่ออันอย่างเนาะเขามาคืดพ่อว่าอันมันเป็นไปได้บ่ได้หน่อยสิสามารถไอ้แล่นไปหากิโลหรือว่า2กิโลหรือ3กิโลหรืออีหยังหรือหากิโลที่เขาเว้านี่เป็นไปได้พี่น้องเพราะว่าเด็กหน่อยนั้นก็สิยากไปเรื่อยๆพี่น้องเด็กหน่อยนี่สิบ่ฮู้จักกลับหลัง ธรรมชาติของเด็กหน่อยคือสิยากไปหนาไปเหลือจะสังเกตบางโดดเวลาเด็กหน่อยเล็กๆเล็กหน่อยอันไปกับพ่อกับแม่อายุ2ปีนี่ปี2ปีนี่มันสิยากไปเรื่อยๆพี่น้องบ่เมื่อยเมื่อยแซ่มันก็เซาหันนอนหันอันบัดนี้ก็เซาเมื่อยก็ยากไปเรื่อยๆยากไปเรื่อยๆยากไปเรื่อยๆตื่นอันนอนเมื่อยล่ะก็นอนนอนก็ตื่นแล้วก็ยากไปสินะยากไปเรื่อยๆนี่คือธรรมชาติของเด็กหน่อยบ่แบบว่าสิบ่ยากกลับหลังอ่ะนะจะสังเกตเบิ่งโดดอันไปลูกไผก็แล้วแต่ไผก็สิยากไปเรื่อยๆยากของเฮานั่นล่ะยากไปเรื่อยๆยากไปเรื่อยๆคนเฮาอันบ่ว่าอันบ่แม่นว่าฮอดกลางคืนแล้วสินอนเบิดคืนเช้ามาจังหยังมันบ่แม่นจังซั่นพี่น้องอันนอนเมื่อยล่ะก็นอนเมื่อตอน3:00 น. 4:00 น. ก็ยากต่อไปจังซี่นะยากไปเรื่อยๆเพราะว่ามันบ่ฮู้ว่าสิจังใดนะได้หน่อยเนาะมันก็ยากไปเข้ามาไปเรื่อยๆมันจักไห้จักหิวอยากกินดงกินดินกินหญ้าไปละบ่ฮู้จักล่ะพี่น้องเพราะว่ามันหิวมันหยังก็สิเฮ็ดเป็นแล้วเอานะพี่น้องก็บ่ฮู้หรอกว่าอันนั้นคือสิทั้งหิวทั้งหนาวล่ะพี่น้องปานนี้อันเป็นหยังคืออันเป็นหยังคือได้อีหยังล่ะเป็นหยังคือได้ไอ้ไปเสียชีวิตอยู่หม่องน้ำความเป็นไปได้มันก็คือว่าหิวเนาะพี่น้องหิวน้ำก็อาจสิอยากลงไปกินน้ำหรือว่าเห็นรถมันถิ่มอยู่คนงานก่นกอนอาจสิมาล่ะก็ถิ่มรถอยู่อีหยังสิก็เห็นโอ้ยเห็นรถก็อยากอันลงไปเอาของมาเล่นจังซี่นะตามภาษาได้หน่อยได้นี่พี่น้องบ่ได้ว่าโอ้กูเหนื่อยแฮงกูบ่ได้อยากเล่นเฮ็ดแต่ว่าได้หน่อยคันเห็นของเล่นก็สิรีไปหาของเล่นพี่น้องมองหัดผัดเป็นน้ำมันเนาะเนาะเป็นน้ำบัดนี้อันก็อาจสิเล่นของเล่นสักพักนึงอันจะสิก็ได้เด้พี่น้องอาจจะเล่นของเล่นไปสักพักนึงแล้วก็เมื่อยก็สินอนนอนพะนอนหนาจมหนาบัดนี้ก็คือหน้านอนความหนาเนาะบัดนี้นอนง่ายหนาแม่นบ่อันก็นอนบัดนี้อันไออาจจะแบบว่าหรืออาจจะมาตายอยู่มองหันพอดีก็คือแบบว่าอาจจะได้พี่กินน้ำแล้วก็นอนบัดนี้ก็คือก็ช็อกไปเลยอีหยังจังซี่นะก็อาจจะตายไปเลยนอนความหนานอนอีหยังก็แล้วแต่นะเนาะบัดนี้เป็นหยังอันใส่ทะลักอีหยังจังซี่เนาะอันกันน่ะล่ะคือค่อยเว้าล่ะพี่น้องสัตว์จักเป็นสัตว์หยังม้าหมูม้ากาไก่ม้าเมือหมดน่ะเพราะว่ามันก็แถวนั้นก็ไก่ไอ้บ้านคนเนาะม้าแน่ไอ้สัตว์กลางคืนแน่สินะคนตายไปทุก7มื้อพี่น้องขนาดปลาตายปลาเน่าตายไปมื้อนึง2มื้อยังเหม็นน่ะเนาะนับภาษาหยังคนมันก็สิแตกออกเบิดล่ะพี่น้องก็สิแตกออกเบิดโพ่งออกเบิดขาคือก็สิหลุดออกจากกันเบิดจังซี่มันก็เป็นไปได้เบิดล่ะพี่น้องอันนั้นเราก็ขออันก็มื้อนี้ก็สิมาเว้าสู่ฟังล่ะเนาะว่าอันที่เขาสรุปออกมาก็สิแม่นคือเขาว่าล่ะพี่น้องก็คือตายธรรมชาติแบบว่าอันขาดอาหารได้หน่อยค่ะ2ปีมันขาดอาหารมันก็ตายแล้วล่ะพี่น้องบ่ต้องอันว่าให้คนมาขาหรอกนะเนาะพี่น้องเนาะก็มื้อนี้ก็มาเว้าสู่ฟังนะเรื่องน้องจิตสิกาแน่ล่ะก็
เรื่องก็ขอความแสดงความเสียใจกับในแม่น้องน้องเขานำน้องก็ขอให้ไปสู่สุคติเนาะน้องพี่น้องน้องแล้วก็เด็กหน่อยซ้ำนี่อันจังหวัดประเทศอังกฤษเนาะพี่น้องเป็นยังเขาคืออัน เขาคืออันผูกเด็กหน่อยจะสังเกตเบื้องเด้อพี่น้องประเทศอังกฤษนี่คันเด็กหน่อยสองสามปีนี่สองปีปีหนึ่งด้วยสองปีก็ร่างงานนี่เขาจะไม่เสือกเลยมีเสือกอันคนไทยเขาเห็นกับซื้อหัวหล่อว่าโอ้ยจะมาจุงคือหมูคือหมาคือขวดอีหยังก็ว่าไปเนาะอันหัวหล่ออีเลยบ่แม่นว่าข่อยว่าเอาเองก็เห็นกับตาแล้วก็ข่อยมีกับหูข่อยเพราะว่าข่อยขายของอยู่เขาก็จุงหนูเข้ามาจังซี่นะคนฝรั่งจังซี่นะ เขาก็จุงหนูเข้าจังซี่นะมันก็มีเสือกนะพี่น้องเวลาสิโคคามถนนถนนเนี่ยเพราะว่าเด็กน้อยซ้ำนี่มันหยุดบ่เป็นพี่น้องไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวอีลีบัดนี้เขาจะจุงลูกเขาเขาจะบ่ให้เด็กน้อยอันไอ้ยางเองโดยบ่มีผู้ใหญ่เลยเด็กน้อยซ้ำนี่ปีหนึ่งสองปีสมมติฮัดยางจนหูจะควบนี่เนาะจะไปหอด3ปี4ปีจนหูจะควบนะพี่น้องสามารถไอ้ฮอดในมองควรจะขามรถควรจะยุดเขาก็ยุดจังซี่นะจนฮอดอายุซ้ำนั่นนะเขาจะสามารถสิเอาเสือกไอ้ที่จูงเล็กหน่อยอันไปได้นะเนาะพี่น้องเนาะอันประเทศอังกฤษหรือว่าโซนยุโรปนี่ส่วนมากเขาสิจูงเด็กหน่อยโดยสายเสือกมันสิมีหอยสายมาแล้วก็มีเสือกจูงนะพี่น้องค่ะผู้ใดอันเคยเห็นเวลาไปเมืองไทยแล้วก็เคยเห็นอย่าไปหัวหลอกครับพี่น้องนี่มันเป็นการไอ้เซฟตี้ของประเทศไอ้ทางยุโรปเขาเฮ็ดเป็นอย่างประเทศทางเอเชียเฮาจังบ่ได้เฮ็ดจังซี่จังว่าส่วนมากสิมีแบบว่าพัดลงหลายนะเด็กหน่อยพัดลงอยู่บ้านเฮาหลายกับผู้ใดมีลูกมีหลานก็ระวังดีๆเด้อพี่น้องเด้อก็เป็นห่วงเนาะอันเพิ่นก็เข้าใจเนาะน้องเจสสิก้าก็เคยเสียพี่น้องกับน้องเมทิวก็เคยเสียขนาดไปเสียอยู่อันมองป่ามองข่อยพาไปเบิ่งดอกไม้ข่อยยังหัวใจข่อยสิไหวพี่น้องน้องเมทิวน่ะไปหลีอยู่อันภูมิใหม่แล้วอยากมาแล้วไปหลีอยู่ภูมิใหม่ไปหลีเลยได้พี่น้องบ่แม่นว่าไปแอบอยู่หลังภูมิใหม่หลังต้นใหม่เลยเจสสิก้าไปเอิ้นจังออกมาให้ว่าเนาะพี่น้องก็แค่นี้ล่ะเนาะมาเว้าอันเลือกสาวๆแน่นอนมื้อนี้เจอกันคลิปหน้ามีหยังดีๆสวยๆงามสิมาบอกให้ฟังเดี๋ยวคลิปหน้าข่อยสิอันไปกินตำอันนี้สู้กินเนาะพี่น้องเนาะไปกินตำอันนี้น้ำกันเด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ